เหมือนเนี่ยเมื่อหนูถูกหมูเมื่อหมูถูกแทงคออ๋อหมูถูกเมื่อหมูถูกแทงคอฟังดีนะครับทีนี้พลังงานไม่บริสุทธิ์เข้าสู่คนแทงอยากทราบว่าคนจับจะได้รับด้วยหรือไม่คนจับหมูเนาะโอเคครับคนจับหมูไม่เป็นไรเด็ดขาดถ้าคนแทงตัวเนี้ยเอาของแหลมมาแทงนะคำตอบคือหมูมันต้องเจ็บแล้วมันก็ต้องร้องโอเคนะเหมือนกับเราถูกกระทำเหมือนกันครับเราเจ็บเราร้องฟังให้ดีตรงนี้สำคัญมากพอเวลาแทงปุ๊บฆ่าสัตว์ทุกตัวเหมือนกันนะครับจำด้วยครับฆ่าสัตว์ทุกตัวไอ้สัตว์เล็กสัตว์น้อยนี่แหละทุกตัวเลยแหละครับเพราะว่าแต่ละตัวนะเขาจะมีพลังงานเฉพาะตัวของเขาผมจะเรียกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวนะสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันชีวิตของตัวมันเองมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันชีวิตของเราเองรับได้ไหมครับคำนี้ถ้ารับได้ก็ไปต่อเอาล่ะมาถึงหมูหมูมันก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะป้องกันชีวิตของมันเองโดยสภาพหมูมันสู้มนุษย์ไม่ได้อยู่แล้วล่ะโอเคนะมันก็วิ่งแค่สี่ขานั่นแหละครับงั้นมนุษย์จะเหนือกว่าไอ้ความเหนือกว่ามนุษย์เนี่ยก็มาเป็นอาหารไปทิ่มแทงคำว่าเจ็บแป๊บตรงนั้นแหละครับพลังงานของความเจ็บปวดนะจากหมูมันจะวิ่งสวนทางเข้ามาหาเราทันทีเลยความเร็วเท่ากับแสงบอกให้ทราบทันทีครับเนี่ยที่บอกว่าฆ่าสัตว์มันมาทันทีถ้าเหตุจะนาน้อยมันก็ตัวมันน้อยใช่ไหมตัวมันเล็กใช่ไหมมันก็น้อยถ้าหากว่าเป็นหมูตัวมันใหญ่นะครับถ้าเป็นควายล่ะตัวยิ่งใหญ่เป็นช้างตัวยิ่งใหญ่ถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันยิ่งหนักเพราะว่ามนุษย์มันจะมีพลังอะไรจะบอกว่าพลังอาฆาตก็น่าจะว่าได้ครับมันตามง่ายๆที่สุดคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับมันวิ่งชาร์จเข้ามาหาเราทันทีเลยแต่ถ้าบริสุทธิ์แล้วอย่างเช่นลุงนี่มันบริสุทธิ์จะฆ่าหมาเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีปัญหาไม่ไปพูดเล่นนะแต่คนมีสิ่งนี้จะไปฆ่าทำไมล่ะครับเห็นไหมพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงมีอยู่ไอ้สิ่งนั้นไม่สามารถสวนเข้ามาหาตัวลุงได้เลยเห็นไหมง่ายๆครับคนที่มีสิ่งนี้มันต้องไม่ไปทำลายชีวิตแล้วเนี่ยออกไปครับตั้งสมมติฐานว่าถ้าลุงฆ่าหมูไม่เป็นไรดีแล้วฆ่าให้เธอตายเธอจะเป็นชาติสุดท้ายได้ด้วยอ้าวเอาว่ะไปงั้นรวยดีแล้วที่กินให้เนี่ยไปไอ้เขตจะนาน้อยเอ่ยประมาณนั้นครับไม่ได้ไปเกิดอีกไงประมาณนั้นโอเคไหมครับผมพูดไวนะคำพวกนี้นะใช่ไหมเปลี่ยนพลังงานไม่บริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์เสลยจบข่าวเลยเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เล่าสู่กันฟังกันจ่าๆอย่างนี้แหละโอเคนะวันนั้นถ้าบริสุทธิ์มันทำอะไรเราไม่ได้แม้แต่ไวรัสโคโรนาต่อโคตรมาเถอะลุงไม่ได้กลัวมาเลยเพราะว่าลุงรู้ตรงนี้โอเคไหมไอสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันจะมาทำลายบริสุทธิ์ทำลายไม่ได้ต้องจำเป็นหลักได้เลยนะบริสุทธิ์มันอยู่ที่ไหนก็ได้ทีนี้ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้เพราะมันบริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะสิ่งอื่นไม่สามารถแปดเปื้อนได้ก็แล้วกันเพราะมันบริสุทธิ์โดยภาษามันบริสุทธิ์แปดเปื้อนไม่ได้โอเคนะก็ลองเข้าใจตามแนวนี้ลองดูครับแล้วก็เป็นบรรทัดฐานในการมันเป็นบรรทัดฐานของการที่จะพิจารณาก็ครับนั่นเอง